ต่อกันนะครับกับ Final Fantasy เนาะ X Remaster นะครับ HD Remaster เนาะตอนที่เท่าไหร่ล่ะน่าจะ6นะครับขอบคุณเกฟีจากไนซ่าคุงด้วยเนาะเรามาเข้าแข่งบลิสกันนะครับ Where's Waka? แล้ววากะล่ะ At the matchup draws ที่จุดรวมตัวเราต้องเล่นเกมกรอสตั้งแต่รอบแรกในปีที่แล้ว The year before that and the one before หลังจากนั้นก่อนหน้านั้นอะไรก็ด้วย Well we would have lost to anyone anyway แล้วเราเองก็แพ้เขามาตลอดนะครับกัปตันวากะมากันแล้ว We're playing the Albert Sykes first. เราจะเล่นเป็นอัลเบิร์ตไซก์ก่อนถ้าเราชนะเราก็จะเข้าสู่รอบสุดท้าย That's right. We แบบนั้นแหละ Two wins and we're the champions. แค่อีก2ชนะนะครับแค่นี้เราก็เป็นแชมป์แล้ว First things first. แต่ก่อนอื่น Let's go over the basics again, boys. เรากลับมาทวนเรื่องพื้นฐานกันใหม่ดีกว่าและนะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับมันก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่แบบต้องไปศึกษามาล่วงหน้าเนาะเนื่องจากมันต้องแบบไล่เรียนรู้แบบทีละอันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วก็ไปเล่นหน้างานดีกว่าตรงเนี้ยผมจะไปไล่ศึกษาเองอีกทีแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ละอย่างมันจะสอนอย่างละเอียดมากๆนะครับเป็นมินิเกมที่ค่อนข้างใหญ่น่าดูเนาะเดี๋ยวผมกลัวคนดูจะเสียเวลานะครับโอเคครับตรงนี้เนี่ยผมไปไล่ศึกษาหมดละใช้เวลาทั้งหมดนะครับประมาณ10 นาทีได้ผมจะลองตัวอย่างหนึ่งอันแล้วกันเนาะเอาอันที่มันสั้นนะครับอย่างเช่นเทคคอปปี้อ่ะมันจะมาแบบอันนี้ตัวอย่างให้ดูนะครับคือมันสอนละเอียดมากประมาณนี้นะครับไหมมันจะบอกว่าอะไรเป็นอะไรนะครับแต่ละค่าทำยังไงดูนะตอนที่ทำแบบนี้ดูรูปตรงนี้ดูภาพตรงนั้นดูตรงนั้นทำอย่างนี้แล้วก็ให้กดตรงนั้นตรงนี้ให้เลือกตรงนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นจับตาดูให้ดีทำแบบนี้จะส่งผลต่อแต้มนั้นทำแต้มนั้นส่งผลต่อแต้มนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็บอกแล้วว่าละเอียดมากนะครับผมเล่นไปแล้วจบไปแล้ว1 รอบทั้งหมดนะครับก็ยังแอบงงๆอยู่แต่ก็พอเห็นภาพแล้วว่าเล่นยังไงผมก็เลยไม่อยากจะนี่คือเหตุผลนะครับที่ผมจะไม่แล้วก็มีสรุปให้ด้วยไหมที่ผมไม่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูทุกอันนะครับเนาะมันเหมือนกับเราเป็นอีกหนึ่งมินิเกมขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นการแข่งจริงๆรู้ไว้แค่ว่ามันต้องชนะ2 ใน 3นะครับไม่มีคำว่าเสมอนะครับเกมนี้จะมีแพ้กับชนะชนะชนะ2 ใน 3ก็ชนะไปนั่นเองนะครับโอเคแต่สามารถยอมแพ้ได้ถ้าเรารู้สึกว่าแต้มมีการกดยอมแพ้ได้ด้วยอันนี้เอาคร่าวๆเดี๋ยวไปดูเกมเพลย์เต็มๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไประหว่างเล่นจะทำให้ได้แล้วกันไม่งั้นยาวนะครับยาวมากเป็นตัวเรียกที่โคตรยาวฟังจนง่วงอุ้ย There you are อยู่นี่เอง Someone said they saw Sir Oren in a cafe มีคนบอกว่าเขาเห็นเซอร์ออรอนที่คาเฟ่แหละOren ออรอนนะ Yes Sir Oren Let's go find him เซอร์ออรอนไงไปหาเขากันพระเอกไม่อยากไปเฮ้ย The game starts like real soon เฮ้ยเดี๋ยวเกมจะเริ่มแล้วนะ You come back quick yeah รีบกลับมาโอเค Hey I'll be back เดี๋ยวฉันจะรีบมานะ Yeah okay ก็แล้วไปขอให้มันแน่ Hey Waka You're stiff man โอ้กับเธอดูตึงๆนะไม่หน้าเธอเนี่ยโอเคเย็นๆค่อยๆหายใจโอเค Just breathe yeah แค่นั้นแหละดูเครียดกับเกมที่จะเกิดขึ้นอะไรอย่างนั้น Maybe now we can find Sir Jack ตอนนี้เราอาจจะไปหาเซอร์เจนได้แล้วนะ Huh? How? ยังไงเหรอ Sir Oren was also my father's guardian Sir Oren เองก็เป็นการเยี่ยมของพ่อฉันเหมือนกัน He might know where Sir Jack is เขาน่าจะรู้ว่าเซอร์เจนอยู่ไหนไง Let's go now ไปกันเถอะIt didn't even occur to me to think that the Oren Yuna was talking aboutAnd the one that I knew from Zanarkand could be two different people. I don't know why, but I knew it was the same guy. I knew it was the same Oren. ผมรู้ว่าคือ Oren คนเดียวกัน Imito Sumana. อะไร Summoner? Fasignabund. Fasignabund. Hey! Albed Sykes, right? Albed Sykes, ใช่ไหมSome Albed saved me the other day. มี Albed ช่วยผมไว้วันก่อนแล้วก็ This girl Riku gave me food. เด็กคนนึงชื่อว่า Riku ให้อาหารฉันแล้วก็You don't understand me, do you? คุณนายคงไม่เข้าใจฉันใช่ไหม Anyway ยังไงซะIf you meet Riku, ถ้าเจอ Riku ฝากขอบคุณเธอหน่อยนะ Oh, and as for the first game, และนี่สำหรับเกมแรกเหรอ May the best team win ขอให้ทีมที่ดีที่สุดชนะแล้วกันนะสาธุคุยคนละภาษาแต่ก็ยังจะคุย
เวลาเริ่มแข่งยังสิใกล้แล้วแต่ว่าเราต้องไปหาเสือเอารอนก่อนเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเสือเจนอยู่ไหนนะครับสวยเนาะจะว่าไปฉากหลังเมื่อกี้I'm sorry. ฉันขอโทษนะ Please let me through. ให้ฉันเข้าไปเถอะค่ะ Hey, let's go. Hey, ไปกันเถอะมีนักข่าวมาทำข่าวเต็มเลยชาวบ้านด้วยนะ You're really famous. เธอเองก็ดังกันนะ We don't get separated. หวังว่าเราจะไม่แยกกันนะ Yuna. Yuna. What was that? อะไรอ่ะ In Zanarkin. ในสนามแข่งเนี่ยเราทำแบบเนี้ยให้กำลังใจผู้เล่นบลิสด้วยกันหนึ่งYou try it too. เธอลองดูสิ Put your finger in your mouth. เอานิ้วนะเข้าไปในปากแบบนี้ Like.เนี่ยเหรอไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้Then you just แล้วก็แค่เป่าออกมา It's not working ไม่เห็นได้เลยอ่ะ Practice ฝึกสิ Okay Hey use that if we get separated ถ้าเราแยกทางก็ใช้แบบนั้นล่ะ I'll come running แล้วผมจะรีบมาหาโอเค Well guess we should just stick together ตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันไปก่อนแล้วกันเนาะ Tell you can do itจนกว่าเธอจะทำได้ Yes sir รับทราบค่ะโอเคสองคนว้าว This is a pretty big town เมืองใหญ่น่าดูนะ Luca is the second largest city in Spira เป็นเมืองที่ใหญ่ที่อันดับ2ที่ใหญ่ที่สุดในสปีร่าครับผมคิดว่าทุกเมืองมันจะแบบเล็กๆเหมือนกับบิเซตแล้วก็คิค่าอะไรอย่างเงี้ยDon't usually get bigger than that. เมืองก็ใช่ว่าจะใหญ่ขนาดนั้นบ่อยครั้งนะ Because when a lot of people start together, เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนมาเริ่มรวมตัว Sin? พวกซินก็ใช่ What about Luca? แล้วลูก้าล่ะที่นั่นก็ปลอดภัยที่นี่ปลอดภัยไม่ใช่เหรอ It's not any different. มันก็ไม่ได้ต่างกันนะ But the stadium is here. แต่สนามกีฬามันอยู่ที่นี่ The Crusaders fight to protect it. With all ต่อสู้เพื่อปกป้องมันด้วยทุกพลังที่พวกเขามี Protect the stadium พวกเขาปกป้องสนามกีฬาเหรอ Blitzball is really the only entertainment that we have ที่ทำให้ผู้คนนั้นสนุกสนานที่เราเหลืออยู่ Spira is a little short on fun these days สปีร่าแทบจะไม่มีความสนุกเหลือแล้ว Talk about pressure พูดเรื่องนี้ปุ๊บเครียดปั๊บเลย That's right นั่นสินะ Is Zanarkin like this too สนามกันแบบนี้ด้วยหรือเปล่าที่เมืองเราWell, there are more buildings. มันก็มีตึกเยอะกว่านี้นะ All tall ones. มีแต่ตึกสูงแล้วก็ตึกเตี้ยๆไปด้วยกันปนๆน่ะ They must be so tall. มันคงจะสูงน่าดูแล้ว Don't you ever get dizzy? เธอไม่ดูมึนหัวบ้างเหรอ Let's go find Sir Oren. ตามหาเซอร์ออรันกันเถอะนั่นสินะนี่คนดูหนาแน่นเนาะเป็นบาร์นะครับเท่าที่ดู Oren's not here เอาทำไม่อยู่หรอกไล่ถามคนแถวนั้นนะครับแล้วก็มีการ์เดียนคอยดูอยู่ครับWhy not talk, Kimari? ทำไมไม่พูดอะ Kimari? Not see Yenke for 10 years. ไม่เห็นเยงเกะมา10ปีพูดหน่อยสิเพื่อน
คิมาริ forget เยงเกะลืมเยงเกะไปแล้วเหรอ forget บีรันลืมบีรันไปด้วยเหรอ leave คิมาริเยงเกะอย่าไปอยู่กับคิมาริเลยนะคิมาริมันก็แค่รอนโซตัวเล็กคิมาริมันตัวเล็กมันมองไม่เห็นเยงเกะกับไบเรนหรอกนะโดนล้อคิมาริลืมเพื่อนของลอนโซไปแล้วเราสอนแกมากมายในตอนที่เขาแกยังไม่งอกเลยบีรันสอนคิมาริให้เป็นลอนโซที่แข็งแกร่งอาจจะสอนเยอะไปมึงพอเถอะนะจริงเทพแมนออนก็ประมาณว่าจัดมาเลยนะครับเหมือนไทยดันไปยุให้เขามีเลือกกันนะไปต่อยกันข้างนอกไปเทวนาไม่จะเริ่มแล้วนะเฮ้ยเกมชิบหายแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันที่รุ่งเรืองผู้เล่นทุกคนจากทั่วทุกแดนสไปร่าได้มารวมกันที่นี่เพื่อให้ความสนุกสนานในการแข่งขันนี้มันเต็มไปด้วยผู้กล้าทักษะและพละกำลังเพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังของมันทั้งหมดนี้เป็นทีมคุณภาพมีพลังที่คู่ควรสมควรกับการชัยชนะเพื่อรับถ้วยวันนี้ช่างเป็นธรรมชาติของการแข่งให้เราผู้ชมได้ฟังกฎเกณฑ์นี้ไปพร้อมๆกันให้เราขับขานเพลงสู่ความรุ่งเรืองแห่งผู้ชนะและปรบมือให้กับศักดิ์ศรีของผู้แพ้ได้อย่างเท่าเทียมกันผู้เข้าแข่งขันขอให้เยวอนคุ้มครองเริ่มแล้วครับผมเล่นแพ้แน่ผมอ่านตอนในมุมเลยตอนฝึกแพ้ชนะไม่สำคัญนะขอให้เนื้อเรื่องมันเดินผมก็พอใช้แล้วนะแต่ถ้าเกมบังคับชนะนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับมันก็เหมือนกับเป็นฟุตบอลน่ะที่ผมไปดูตัวเรียลแล้วเกมมิสบอลก็คล้ายๆกับฟุตบอลที่เราเล่นกันนี่แหละแต่ว่าเป็นฟุตบอลที่อยู่ในน้ำแค่นั้นเองครับแล้วก็ใช้มือเล่นมันเป็นฟุตบอลคล้ายบาสเกตบอลก็ได้นะบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลมันต้องโยนเข้าห่วงแต่อันนี้จะเป็นแบบโยนเข้าโกนะครับซึ่งโกก็จะเหมือนเป็นฟุตบอลแต่ว่าทุกอย่างเล่นในน้ำหมดเลยนะครับกฎเกณฑ์คล้ายๆกันเนาะส่งต่อลูกบอลไปมาแยกบอลกันนะครับอารมณ์เหมือนรักบี้ด้วยผสมกันมีการชนกันมีการกระแทกกันได้ด้วยนะครับประมาณนี้อันนี้คือภาพรวมนะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำแต้มโยนเข้าที่โกฝั่งศัตรูให้ได้นับคะแนนให้ได้มากที่สุดใครชนะใครได้มากกว่าก็ชนะนะครับอันนี้คร่าวๆนะเริ่มแล้วฮะใครหยิบบอลได้ก่อนคนนั้นก็เริ่มก่อนแล้วก็แย่งบอลกันแต่ว่าคิมาริอยู่หน้าไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมีมัวแต่มีปัญหากันนะตอนนี้เกมเริ่มแล้วแต่พระเอกไปไม่ทันนะฮะแล้วการ์เดียนไม่ได้อยู่กับยูนะถือว่าผิดกฎการ์เดียนนะครับตอนนี้แย่แล้วเฮ้ย Where in Spira have you been เธอไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยฮะเกมเริ่มยูนะโดนลักพาตัวโดยฝีมืออัลเบิร์ตไซน์เพื่อแลกกับความปลอดภัยของเธอพวกมันต้องการให้โอร็อกแพ้น่ะ What อะไรนะIf there only blitzball players, I doubt they would be drafted. ถ้ามันมีแค่ blitzball player แล้วก็พวกมันก็คงจะทำตัวดีกว่านี้แต่เราจะไม่เสี่ยงนะไปหาเธอกัน I'm going too. ผมไปด้วย This will be no problem. แบบนี้จะได้เหรอเพราะเขาบอกว่าเอาหลอกจะโยนเกมถ้าจำเป็นแล้วก็ I mean, how good a team can they be? ทีมมันจะทำได้ดีแค่ไหนอะ Waka said the same thing. ว่ากาก็พูดแบบเดียวกันเหมือนกัน He'll take care of the game. เขาจะดูแลเกมเองเราควรไปหายูนะก่อนThe Albed boat is in dock 4. เรือของอัลเบดอยู่ที่ท่าที่4นะไปกันนั่นไงแล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับอุตส่าห์ตั้งใจฝึกมาผมอุตส่าห์ตั้งใจอ่านมากครับตัวเรียลแล้วต้องรีบตอนนี้ไม่สำคัญนะครับระหว่างเกมกับยูนะช่วยยูนะก่อนนะพระเอกไปไม่ทันนะนั่นไงแล้วท่าเรือที่4ใช่ไหมแต่ว่ากาก็รู้ข่าวแล้วโอเคแสดงว่าคุยกันไปหมดแล้วนะครับว่าให้ไทดัสตามหาอยู่นะก่อนเขาจะยื้อเกมไว้ให้ก็นั่นแหละครับสุดท้ายอาจจะยังได้เล่นอยู่แหละแต่ตอนนี้เอาอยู่นะมาก่อนนะวัดโอเคแต่เราไม่มีอยู่นะรอบนี้ไม่มีใครฮิวนะครับตัวอะไรวะเนี่ยหุ่นยนต์โบราณกู้ซากมาโดยฝีมืออัลเบิร์ตพวกมันนั้นแพ้ไฟฟ้าขอบใจที่บอกแพ้ไฟฟ้าให้ไฟฟ้า extract speed ครับลดสปีดศัตรูลองใช้ดูนะ
คฝั่งของลูลูหลบได้นะครับคิมเบอร์รี่มาตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันแล้วโอเคแล้วก็ตัดมาที่ลูลูนะครับลูลูใช้เป็นไฟฟ้าด้อมันแพ้ไฟฟ้าจัดไปทันเดอร์เรียบร้อยเลยดวลเลยครับยืนท่ารออยู่นะเหลือก็ตีธรรมดาเนาะจะตายแล้วโอเคแต่ตอนที่ผมก็มีหมอฮิวอ่ะน่ากลัวก็ตรงนี้แหละดูซ้ายมือแป๊บนะครับไงยาก็ไม่มีด้วยไม่ได้แวะร้านยาอีกโอ้ตายเรือตรงนั้นตัดแล้วครับเบาของเฉยเลยไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมาเล่นความเร็วได้นะครับกด F1 นะเห็นไหมเทอร์โบคูณ2ครับเพิ่งรู้นะเอาไปเล่นความเร็วตอนเกมเพลย์นะจริงๆมันคูณ4ได้เยี่ยมก็ของเทอร์โบคูณ4เลยเพิ่งรู้ว่าเล่นได้ใช่ผมไปศึกษามานอกรอบนะก็เลยแบบดีเอาตัวนั้นไฟฟ้าทันเดอร์แต่ว่าเสียงเกมได้หายไปครับเสียงแอตแทคโอเคเราดูเทอร์โบคูณ2ดูแล้วครับน้องถ้าเป็นเทอร์โบเดี๋ยวมันจะไม่มีเสียงแอตแทคนะโอเคเอาไว้ว่าเอาไว้ว่าผมจะใช้สำหรับแบบที่เป็นลูกกระจอกกันเนาะแต่ถ้าเป็นบอสเดี๋ยวเราจะดูแบบคอร์เรปกตินะครับได้โล่ใหม่มาด้วยเมื่อกี The Aurochs are keeping the score. Aurochs ตอนนี้นำแต้มได้อยู่กับการป้องกันที่สุดยอดมากๆตอนนี้ Aurochs กับอีก1ทีมเท่ากัน 4-2-2 นะครับถือว่าทำคะแนนได้ดีนะเล่นไปแล้ว3นาทีแรกรู้สึกเหมือนลงนรกกันแต่เช้าเลยตอนนี้ดูเหมือนว่าวักกะนั้นพักหายใจอยู่นะครับออกอาการเหนื่อยกลางทางซะอย่างนั้นไป Still in there. ยังอยู่อีกเหรอ He won't last. เขาอยู่ได้ไม่นานแน่ always like that. วักกะเป็นแบบนี้ตลอดอะ Ouch. โอ้ย Let's go. ไปกันเร็ววักกะโดนล้อมโอ้โหสภาพเกมแย่มากตอนนี้ยังไงก็ยอมเกมไปก่อนไหมผมว่านั่นแหละไปดูข้างบนแป๊บนะเพื่อนนะมีของไหมจริงๆก็ไม่อยากจะมาหรอกแต่ก็เอามีมอนแทนปะโถเมื่อกี้ผมก็เข้าจุดเซฟมานะครับเลือดเต็มมานาเต็มนะเขี่ยเหมือนเราไปรีเลือดมาอะไรอย่างนั้นตีไปแล้วได้ไฮโพชั่นด้วย2กันถือว่าคุ้มผมรีบไปตามทางก่อนดีกว่าไม่งั้นเจอมอนล้วนๆแน่เลยเดี๋ยวเลยแล้วไปยืนให้เขาตีไม่นะคนผิดมันจะมีปุ่มยกเลิกด้วยนะครับยกเลิกเธอนั้นก็เลยเป็นของมันไปเลยช่างมันให้ตายก็ดีแล้วไปโอเคเรารีบกลับไปเซฟแล้วก็ไปตามทางดีกว่านะผมไม่สำรวจแล้วน่ากลัวให้บางทีนักเรือหนีเลยว่ะเฮ้ยใจเย็นเพื่อน Let's go เร็วเข้าทันไหมมันต้องทันแหละว่าเฮ้ยไม่ทันก็ตกน้ำอ่ะโอเคมานี่แหละบอสไฟสวัสดีครับเหมือนเป็นยนต์ตัวเดียวนะเรามีเราใช้รถเครนนี้ได้นะเราใช้เครนได้ทริกเกอร์คอมมานด์ใช้เครนครับผมเลือด 60,000 เดี๋ยวอะไรจะเยอะปานนั้นจัดไปแล้วเข้าสิขยับสิพลังงานมันหมดแล้วมั้งงั้นต้องชาร์จก่อนนะครับ
ไม่จะชาร์จยังไงอ่ะคิมาริเอ็งไวเมจิกมันคือสแกนนะครับดูข้อมูลศัตรูมาสแกนก่อนเลือดหกอ๋อเลือดหกพันแต่ว่าเครนมีเลือด 40,000 หงนะประมาณนั้นงั้นทำไงดีตีธรรมดาไปอย่างนั้นแหละใช่ในเมื่อมันใช้เครนไม่ได้พลังงานมันหมดนะครับแล้วเราก็ต้องชาร์จมันด้วยไฟฟ้าป่ะเพื่อได้เติมพลังงานนะน่าจะใช่อย่างนั้นนะครับผมเดานะอันนี้เป็นการเติมเลือดให้เครนนั่นไงครับใช่ใช่เติมพลังงานด้วยไฟฟ้าเครนดูเหมือนจะตอบโต้กลับมาแล้วเจ๋งเธอต่อไปเราใช้เครนได้แล้วเชื่อมาจัดเลยครับพอยังยังไม่พอเหรอต้องเติมอีกนะครับมีสปอนลัสยิงลูกวิตอนใส่บ้าเฮ้ยลูลูออกอาการแล้วตอนนี้ฮิวลูลูก่อนแล้วกันบ้าเฮ้ยไม่มีหมอโอเวอร์ไทได้แล้วฟิลลี่ฟิลลี่เป็นทันเดอร์ฟิลลี่ครับโดนทั้งแมปเลยเหรอจัดไปทันเดอร์ฟิลลี่กดหมุนหมุนเฮ้ยหมุนยังไงวะเมื่อกี้มันโอเวอร์ไทมันให้หมุนหรือเปล่าครับหรืออะไรยังไงหมุนลูกกิ้งเหรอมันไม่มีปุ่มออกอ่ะผมไม่รู้กดอะไรอ่ะพลังงานออกมานิดเดียวเลยแต่ไม่เป็นไรนะพลาดไปแล้วต่อโถเอ้ยยังใช้การ์ดได้ยังเนี่ยมันดูสั่นๆแล้วแต่มันยังแบบกดอีกก็เฟลอีกอ่ะเราลอยสักเทินเดียวเพื่อความชัวร์อย่าเพิ่งใช้อย่าเพิ่งใช้ตีธรรมดาไปโอเคคิมารีก็ตีธรรมดาไปมาฝั่งของไทรัสเหรอปฏิธรรมดาแบบไลบอลครับโอ้โหอันนี้เป็นเป้าเดียวนิ่มๆแต่ว่าทำให้เราติดสถานะบางอย่างแล้วก็ต่อด้วยลิสบอนโอ้โหอย่างเจ็บคิมารีเหมือนเดิมเลยแลนเซ็ตเริ่มดูมาหน้ามาย่าเบาๆบิวบอลอุ้ยเป็นเหมือนบอลที่เอาไว้สำหรับป้ายหรือเปล่าครับบิวไม่เราใช้สกิลไม่ได้ครับโอเคลูลูแล้วลูขอไฟฟ้าอีกรอบเพื่อความชัวร์นี่ลูต้องชาร์จอีกนานไหมครับคิมาริคิมาริอาการกำลังแย่ครับคิมาริ600แย่ตรงไหนเนี่ยมันแค่โดนบ้าเฉยๆตีธรรมดาไปโอเคปลายบอลอีกแล้วโอ้ยโดนโอ้ยกระจายดาเมจนะเอ็กซ์แตกสปีดทำให้ศัตรูเสียสปีดจัดไปเดี๋ยวจะได้ชาร์จลูคุณแล้วมิดด้วยลูลูชาร์จอีกรอบไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ดูจากแถบเลือดมันเต็มเลยนะแล้วดูเครื่องเหมือนพร้อมแล้วอ่ะผมจะลองแล้วกันเนาะตอนนี้ลองเครดิตอีกรอบแล้วกันนะครับ65535ดูสิครับเลือดก็เต็มเลยไม่รู้ว่าต้องชาร์จอีกนานไหมน่าจะได้แล้วมั้งมาเอาแบบเจ็บๆเพื่อนทีเดียวตายไปเลยต้องรอเทิร์นหน้าที่แบบไม่ต้องครับโอ้โหดีบนะครับจับคีบคีบแล้วเขย่าหัวหลุดเลยไปโยนลงทะเลนะเท่าไหร่ 4,600 เกือบตายเหลือ300แล้วตีธรรมดาเอาแล้วครับช่วยกันเหลืออีกแค่100กว่าเลยประมาณเหลือ95ไปถึง100นะครับลูลูลูตีจะได้อะไรเนี่ยโอเคอีกทีปิดฉากเรียบร้อยครับมาบึ้มไปซิมันจับไปตรงนี้โอเคแล้วไปนะยังจะมายืนชิวฉันหวังว่าเธอจะทำร้ายพวกเขาได้นิดหน่อยค่ะเล่นไม่ซื่อดีกว่าแกต้องรีบไปช่วยวักกะก่อนมันซีดกลางสนามแล้วอะไรนะ There were these all bed that saved my life พวกอัลเบิร์ตนั่นแหละที่ช่วยชีวิตผมไว้ตอนที่ผมมาสปีร่าครั้งแรกพวกเขาจับผมขึ้นเรือเขาให้อาหารผมด้วยแหละ I was kind of hoping that this was ผมก็หวังว่านี่น่าจะเป็นเรือลำเดียวกัน But it's not แต่มันก็ไม่ใช่
อยากเจอริกของเราใช่ไหม What happened? พวกเขาหายไปไหนหมดอ่ะเกิดอะไรขึ้นเหรอ Sin came up near us. Sin มาโผล่ใกล้เรา I made it out okay, ผมรอดมาได้แต่ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือพวกเขาบ้างWas there anyone called Sid? ที่มีชื่อว่าสิทธิ์บนเรือได้ไหมรู้จักกันดีกว่ากับสิทธิ์ I don't know ไม่รู้สิ They were all speaking that out bad language กันน่ะมีคนพูดสิทธิ์ด้วยนะแต่เราแปลไม่ออกแล้วใครคือสิทธิ์เหรอ He's my uncle เขาเป็นลูกข้าแต่ฉันก็ไม่เคยเจอเขานะ Wait เดี๋ยว So that means you're หมายความว่าเธอก็เป็นอัลเบิร์ตด้วยเหมือนกันเหรออยู่นะ On my mother's sideYes. ฝั่งของแม่ฉันอ่ะใช่ Sid is my mother's brother. Sid เป็นพี่ชายของแม่ที He became distant. เขาห่างเหินไปหลังจากที่แม่แต่งงาน But she told me to seek him out if I ever needed help. ฉันตามหาเขาถ้าจำเป็นคืออยากให้ช่วย You're worried he was. เธอเป็นห่วงว่าเขาจะ Don't tell Waka. อย่าบอกว่ากับเรื่องตกทอดของยูน่านะ The thing about Waka. เรื่องของ Waka. He never had much love for the Albert. เขาไม่ได้รักกับอัลเบิร์ตขนาดนั้น Whoa.I gotta tell Waka. งั้นฉันต้องบอกว่ากะแล้ว I thought I told you not บอกไปแล้วว่าไม่ให้บอกนะ The game. เกมไง Oh. ใช่ก็นั่นแหละก็บอกกลับไปเกมก่อนไม่ทันแล้ว What? ประตูวาร์ปเหรอไม่ทันแล้วมั้งตัดที่เกมครับเล่นมาแล้ว4นาทีนะฮะยังคงแต้ม 2-2 เท่าเดิมเหลือแค่30วิเอาล็อกเริ่มบุกลุกเต็มเหนียวแล้วสั่งบุกนะครับหัวหน้าทีมบอกกำลังทำแต้มแล้วเป็นการส่งต่อที่ระยะยาวจากเลตี้มันหลุดออกมาได้โอ้โหอุ้ยนี่อย่างเท่ครับเป็นการฝ่าออกไปได้นะเขายิงแล้วครับโอ้โหเข้าเป้าเข้าเป้าเต็มๆนำไปแล้ว 3-2ไม่อยากจะเชื่อเลยเอาล็อกชนะแต้มนี้รอบแรกด้วย 3-2 นะครับชนะครึ่งแรกกันเอง We won เราชนะละ We did it เราทำได้แล้วเราเข้ารอบสุดท้ายแล้ว Not the most graceful win ก็ไม่ใช่ชึกชนะที่ดีเท่าไหร่ถ้ามันเป็นแชมพูแล้วก็เขาจะคงยืนอยู่ได้ Hey aren't you being just a little นี่เธอไม่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมหน่อยเหรอ Excuse me ว่าไงนะI know I could never take ผมรู้ผมไม่ควรจะไปแทนที่แชปปูได้ You're the one who told Waka แต่เธอเป็นคนที่บอกว่ากะไม่ใช่เหรอลูลูและผมคิดว่าว่ากะคงจะไม่คิดพยายามที่จะเอาแชปปูมา You don't want to finish that sentence เธอไม่ควรจะพูดประโยคนั้นนะบางอ่านมาสั่งสอนลูลูที่อายุเยอะกว่าคือเขาบอกว่าวักกูอะแชปปูเล่นดีกว่าวักกูเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแชปปุก็คงจะยืนหยัดต่อได้จนแบบสุดทางไม่คงจะไม่อ่อนปกเปียกอยู่บนในสนามอย่างนั้นด้วยความที่อันนี้ก็สงสารไทยดัตเห็นใจใช่ไทยดัตมันก็เห็นใจวักกูแล้วก็เลยออกหน้าออกตาแทนวักกูใส่ลูลูครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงๆไม่ใช่เรื่องของไทยดัตเลยนะครับแต่ก็ตั้งแหละมันเห็นแล้วก็อดไม่ได้นะผมเข้าใจนะสภาพแย่มากแต่ก็ชนะมาได้นะถือว่าเข้ารอบไฟนอลแล้ว Sure you all right cap แน่ใจนะว่าบอสโอเคอ่ะ The game starts in a few minutes เกมเริ่มไป 2-3 นาที You sure you okay บอสแน่ใจนะว่าไหว We're playing the gores too เราจะเล่นกัวด้วยนะบอสต้องเป็นเราสินะนำทีมแทนผมว่า Miss me คิดถึงฉันไหมล่ะก่อนจะมา Lady Yuna เอายิงอยู่นะ Are you okay? คุณโอเคนะครับ All this because of me ทั้งหมดนี้ก็เพราะฉัน I'm sorry ฉันขอโทษนะขอโทษจริงๆ How can you let some แล้วไปปล่อยให้อาเบดลักพาตัวเธอได้ไง Hey let it go ฉันขอโทษแล้วโอเค Don't go near Albert อย่าเข้าใกล้พวกอาเบดอีกนะโอเค They're trouble พวกมันเป็นตัวปัญหาเลยจะได้เล่นเองนะครับบอกเลยมั่วแน่ไม่เคยเล่นอ่ะถึงจะอ่านตัวเรียกไปแล้วก็เถอะก็ยังงงอยู่ดีนะครับอุ้ยเราจะมาหาจุดเซฟมีไหมถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะผมเสียวๆนะไม่มีนะอันนี้ไง
แผนที่มันบอกอยู่นะครับเป็นสี่เหลี่ยมขาวผมก็เลยงงว่าอยู่ตรงไหนไปวัดทำไมไปไม่ได้อะกดอะไรไม่ได้เลยนะครับงั้นอาจจะต้องคุยกับใครในนั้นรู้ป่ะ Please don't tell anyone about Yuna's lineage อย่าบอกใครเรื่องทายาทของยูนะนะว่าเขาเป็นใครเป็นยังไงนะครับที่บอกว่าเป็นเอาเบ็ดห้ามบอกนะครับ What ใช่คุณจะเป็นคนบาดเจ็บไม่ใช่วากาสิคุยกับวากาป่ะGame starts soon. เกมจะเริ่มแล้วนะ No time for warm up. ไม่มีเวลามาวอร์มแล้ว Ready? พร้อมนะ Let me at him. ให้ฉันจัดการมันเอง All right. ได้เลยI got something to tell you boys. ฉันมีอะไรจะบอกนะทุกคน After this game. หลังจากเกมนี้แล้ว I'm retiring. ฉันจะไม่เอาละจะออกแล้วนะครับI promised myself this will be my last tournament. ว่าที่จะเป็นโทรนาเมนต์สุดท้าย Win or lose. ไม่ว่าชนะหรือแพ้ I'm quitting blitzball. ฉันก็จะเลิกเล่นบีสบอล But you know. แต่รู้ไหม Since we're here. ตั้งแต่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้เราก็จะต้องชนะสิ Yeah. Am I on the bench? ผมขอนั่งก่อนได้ไหม I'm warm on the bench.He's taking my place. ผมจะนั่งดูแลเขาเองเขาจะมาแทนที่ผม All right boys, let's win. เอาละทุกคนชนะศึกนี้ด้วยกัน Let's make the goers goners. เราไล่พวกกอให้ออกไปจากชนะกันไปลุยกันI saw you floating there. ฉันเห็นเธอล่องลอยอยู่ตรงนั้นที่สเฟียร์ อ๋อที่ตัวสนามเฮ้ย you weren't supposed to see that. เธอไม่ควรจะเห็นมันนะอาการใหม่ก็ You really gave it your all, didn't you? เธอทุ่มหมดตัวเลยใช่ไหม All right, boys. What are you gonna do? เธอจะทำอะไรกันชนะไอ For Captain Walker. เพื่อหัวหน้าวากะเอ๊ะไม่มีวักกะโอ้แล้วเราต้องนำเองถึงเวลาแล้วทุกคนอีกแค่ 2-3 นาทีรอบชิงแชมป์ขอขอสัญญาที่ดีที่สุดของฉันอยู่ตรงนี้วักกะหัวหน้าแห่งทีมเอาหรอกนะครับสลักไปแล้ว who could have imagined แต่ใครจะไปคิด a championship game between these two แชมเปี้ยนระหว่าง2ทีมนี้ตำนานของเราลูก้ากัวปะทะกับผู้ที่ฝ่าฝืนชะตามีเซนอูร็อกนี่เหมือนจะเป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ได้เลยนะบับบ้าเฮ้ยผู้ชายคนนี้ที่มันอยู่ที่สนามแข่งตอนนั้นนี่วะที่อยู่กับเราตอนแรกอะที่มันให้ดาบเราอะใครน่าจำชื่อไม่ได้โอรอนปะมันมาดูเกมเราด้วยนะครับไม่ใช่เจสหรอกใช่เจสนี่หาตัวยากกว่านี่อูรอนนะถ้าจำไม่ผิดนะมาเริ่มกันครับฝั่งแบ่งกันเป็นฝั่งละ5คนนะครับแย่งบอลกันทุกแต้มถ้าผมแพ้นี่จะมีใครว่าอะไรไหมเนี่ยโอกาสแพ้สูงมากเลยเล่นไม่เป็นอ่านมายังงงเลยอ่ะแต่ก็อ่านตัวตอนเรียบไปแล้วนะโอเคหัวเราะใส่ก่อนเลยแม่โอ้เดี๋ยวรู้กันนี่แน่พวกเขาเริ่มจะมีปัญหากันซะก่อนแล้วนะครับพวกกัวเองก็ยั่วยุเอาหลอกสักมันซะอยู่มัดเลยกรรมการลำเอียงเดี๋ยวไอพิธีกรเนี่ยนะมันเป็นคนของเมืองเนี้ยเนาะเราเป็นผู้มาท่าชิงเลยครับเขาเป็นเจ้าบ้านนะก็อาการแบบนี้เรื่องปกติบลิสออฟบอลลอยไปแล้วมือเข้ามือเกรฟนะครับเข้ามือเกรฟแล้วเกรฟเอาไงดีเดี๋ยวเวลาเริ่มเดินตอนนี้อยู่ในโหมดไหน normal mark mode
ห้องฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายทุกคนอยู่เต็มแมปเลยนะครับถ้าทีมเราก็คือสีเขียวในแผนที่นะสีแดงคือฝั่งประตูนะครับเราต้องเอาบอลเนี่ยไปฝั่งประตูโกฝั่งซ้ายฝั่งขวาคือโกเรานะครับฉะนั้นตอนนี้ดีที่ขวาซ้ายโกเราหรือว่าซ้ายโกมันวะถ้าดูจากตัวทีมข้างล่างครับท่านผู้ชมเราอยู่ฝั่งขวานะโอหลอกคือทีมเรานะแสดงว่าเราคือสีเขียวสตูสีแดงอ่ะงั้นมาอยู่ข้างแมตช์เนาะผมอ้อมซ้ายอ้อมซ้ายแล้วกันโอ้โดนขวาง2ตัวศัตรูเลือกเพรสเรากระโดดหลบครับผมโอเคศัตรูพยายามจะเบรกเราครับเพื่อจะเอาแย่งบอลนะตอนนี้บิ๊กสันส่งต่อนะฮะบิ๊กสันส่งไปให้เฮ้ยบิ๊กสันเป็นคนหยิบบอลได้สิบิ๊กสันพุ่งมาแล้วแต่มันพุ่งมาหาเราเราต้องรีบพยายามจัดการมันพุ่งจะมาหาโกเราตอนนี้บอลศัตรูได้นะครับศัตรูได้ผมควรจะทำยังไงดีนะมาร์คหมดแล้วกันเข้าหมดมาร์คมีคนหนึ่งมาขวางมันพยายามจะวิ่งผ่านเราพยายามจะกันมันไว้นะครับแต่ด้วยความที่บิ๊กสามตอนนี้เนี่ยมีแต้มเอเดรนคือเลข2แต้มเราโยนกลับไปเลตตี้จับบอลไปได้ครับเลตตี้ตอนนี้ไปยังคงเป็นที่ศัตรูของมันนะมูฟเมนต์ของคุณเองเดี๋ยวนะตอนนี้เราได้บอลมาแล้วโอเคเมื่อกี้ไอ้บิ๊กมันแดกบอลมาได้เราจะคุมได้เฉพาะตอนที่มีบอลนะครับผมจะคุมเองหรือว่าจะเดี๋ยวให้มันให้เกมมันเดินเองเราก็คุมอีกทีนึงถ้าผมคุมเองเนี่ยผมว่าผมจะอ้อมขวาอ้อมบนแล้วกันเดี๋ยวไรบนไรใช่ไหมฮึบโดนขวางว่ะโดน2ตัวขวางนะครับเรามีทางเลือกที่จะไม่เบรกก็คือเราจะใช้แต้มพลังของเราเนี่ยแหละยืนจับขัดขวางตอนที่มันบุกเข้ามาแล้วก็ใช้แต้มเอ็นดูแรนที่เหลืออยู่นะครับต่อต้านกับมันนอกประมาณนั้นหรือว่าเราจะผ่าเข้าไปถ้าจะเบรกผ่านไปเนี่ยต้องแข่งกับแต้มที่เป็น PA นะครับแข่งกับแต้มคลาส10แต้มสตรอวี861นะครับถ้าผมดูไม่ผิดนะเป็น9มันอธิบายยากมากท่านผู้ชมแต่ผมอยากขออนุญาตแบบไม่รู้พยายามจะอธิบายแต่อธิบายไม่เป็นหรอกถ้าใครที่เคยเล่นมาก่อนจะเข้าใจว่าเล่นประมาณไหนนะผมอ่านวิธีเล่นมาแล้วแต่ผมยังงงอยู่เลยไม่รู้จะอธิบายให้คนดูเข้าใจยังไงเพราะผมข้ามตัวเรียกออกมันยาวมากนะครับเอาเป็นว่าผมจะเล่นเองแล้วกันเนาะถ้าแพ้ชนะยังไงขออภัยแล้วกันฮะเพราะทุกแต้มจะมีผลต่อการเล่นหมดเลยนะครับแต้ม HP ก็คือแต้มพลังงานของเราอยู่แหละคล้ายสตามิน่าถ้าพลังงานหมดก็จะหมดสติเหมือนวัตถุที่ออกทีวีตอนนั้นนั่นคือเกินไปนะครับต้องบริหารหน่อยมีว่ายมีพักจะผ่านเกรฟหรือว่าผ่านอาบัสดีอาบัสมันมีหนึ่งเนาะใช่เอาอาบัสเดียวจะผ่านหรือว่าจะชูตเลยถ้าชูตแต้มแค่4 HP แต้มชูตคือความแม่นนะถ้าชูตก็ต้องผ่านเราดิถ้าพาร์ใช้10 HP ได้อยู่พาร์ตออกฮึบแกรบแย่งบอลไปแล้วแย่แล้วทีมันเก่งเกินว่ะแกรบโยนบอลไปแล้วโกเราจับบอลไม่ได้ครับแต่ตอนนี้เข้ามือของอาบัสมีคนหนึ่งคนมาขวางมันเลือกที่จะยิงเลยครับเราขวางไม่ได้ฮะหรือเปล่าโอเคเราขวางไม่ได้อุ้ยโดนล้อม3ว่ะท่านผู้ชมโดนล้อม3เลยเหรอเดี๋ยวเอ็นดูแรนต์เขามี7นะครับจัดสูเอ็นดูแรนต์น้อยมากอะพาร์ทผ่านอาบัสมันก็ต้องผ่านเดี๋ยวนะไหวไหมวะไม่ไหวอ่ะต้องลองอ่ะพาร์ท7 HP ส่งต่อไปเลยฮึบโอเคโดนหนักมากไอ้บ้าไอ้อาบัสเอาบอลไปแล้วโดนอีกแล้วอ่ะโอ้โหมีขวาง1ตัวมันเลือกที่จะยิงเลยครับแต้มยิงมัน13เราอาบัสพยายามยิงแล้วครับโกเราจับไม่ได้ครับนำไปแล้ว 1-0 ดิบ้าเอ้ยชัวร์แล้วโหยากอ่ะจริงไม่ตายเถอะผมจำแต้มภาษาอังกฤษที่มันบอกข้อมูลตรงของมุมขวาบนที่เป็นตัวเลขครับอันนั้นน่ะจะช่วยเราผ่านได้เยอะเลยตอนนี้เข้ามือเราโอเคไปเองเดี๋ยวนะจะออโต้เลยไหมออโต้ครับมาร์คหมดเงียบขวาเอาหมดนอร์มอลเลยโดนขวาง2แน่เลยวะไปโดนขวางกี่ตัวขวาง3อีกแล้วเหรออยู่แล้ว AT แท็ก
8เอ็นดูแลแค่7นะครับฝ่าไม่รอดแน่เลย10พาร์ทโหไม่เบรกส่งต่อไปนะไฮดัสส่งต่อให้คดีแต่พาร์ทเยอะๆก็จะมีจัสสุครับเข้าส่งกลับไปที่โกนี่นะอ้อมเข้าไฮดัสไฮดัสมีแค่3เองอ่ะนาโตมี4ครับเพราะตัดอยู่นู่นส่งกลับไปก่อนโอกาสรับจะเยอะกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีใครขวางเนี่ยแต่ถ้าส่งไปข้างหน้าเนี่ยโอกาสโดนคนปัดบอลมันเยอะใช่ส่งกลับหลังก่อนบอกว่าฮึบโอเคตอนนี้ใครได้มันได้ว่ะมันยังขวางได้อยู่เลยมีคนมาขวาง2ครับศัตรูเลือกที่จะเรียนรู้ริปเปิลฝ่าออกแล้วไงต่อเลตตี้ได้บอลเลตตี้ยังคงมันยังคงถือบอลอยู่ครับไอ้แกร็บว่าเอ้ยไม่มีใครขวางไทรัสมาขวางว่ะมิสันโยนบอลปัดขึ้นไปไทรัสปัดออกได้ครับเข้ามือของมิกสันมิกสันยังเป็นศัตรูอยู่ป่ะเอ้ยแพ้แล้วไปบอตต้ามาขวางศัตรูเรื่องที่จะฝ่าออกนะครับเราพยายามขวางไม่ได้ครับมิกสันมันดูสเตตัสศัตรูดิสถานะมันเยอะมากเลยทุกแต้มเลยครับทีมเราแบบอ่อยล่อมากอ่ะแต้มเราน้อยกว่ามันในทุกกรณีครับจัสสุเล่นงานหนักแต่พิสันก็ยังผ่ามาได้ครับผ่ามาได้ปุ๊บมันบอกมันโยนกลับแกร็บพยายามปัดบอลลงฮะแต่ว่าเลตตี้เข้ามาจับบอลขวางไว้ได้ครับนะตอนนี้เป็นทีมเราคือเราพยายามจะฝ่าเข้าไปแล้วชุดเลยโดนขวาง4บ้าไปแล้วทีมมันเล่นดีเกินอ่ะจะเบรกผ่านใครดิโอ้ไม่ไหวครับเอ็นดูแรนถ้าจะให้ดูนะท่านผู้ชมนะมีเมาส์บอกว่าเนี่ยเห็นเมาส์ผมเนาะเอ็นดูแรนก็คือแต้มพละกำลังของเราเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะ9คือแอทแทกนะครับแอทแทกตรงนี้ก็คือแต้มที่มันจะเอาไว้แบบรับมือกับเราอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต้มเอ็นดูแรนน้อยกว่าแต้มแอทแทกซึ่งโอกาสแพ้สูงกว่านั่นเองนะครับเวลาจะไปชนกับเขาเนี่ยเรากากกว่าเองเราแข็งแกร่งน้อยกว่าประมาณนั้นแต้มพาร์ทมีสิทธิ์เนาะแต้ม BL ก็คือ PA ก็คือพาร์ทนะครับแต้มที่จะแบบโอกาสที่จะผ่านออกได้อะเหมือนพยายามจะล็อตออกไปเงี้ยหลบไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น BL ก็คือแต้มกันนะครับแต้มบล็อกนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ผมมีแต้มพาร์ทแค่10เนาะทุกตัวเนี่ยเหมือนจะน้อยกว่าผมจริงแต่พอเขามี4ตัวนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะครับมันทำให้แต้มบล็อกเยอะกว่าแต้มพาสพอแต้มบล็อกเยอะกว่าแต้มพาสปุ๊บเราก็จะผ่านไปไม่ได้นี่เองเพราะสุดท้ายแล้วพลังงานเราก็จะหมดด้วยและพอทุกอย่างหมดจะไปเข้าเลือดนะครับประมาณนั้นถ้าเลือดเลยศูนย์ก็แพ้เข้าไปอีกนะครับจะสลับบอลเลยแล้วจะสลบเลยนะอันนี้ก็คือประเด็นผมเลยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะอยู่หรือจะบุกจะฝ่าเรายอมอยู่เฉยๆดีกว่าไม่งั้นจะต้องเสียทุกอย่างไปเยอะอย่างงี้ถ้าเราจะเลือกที่จะส่งก็คือส่งให้ทีมนะครับพาร์ทก็คือส่งให้ทีมเนาะชูก็คือยิงจะตรงนี้เข้าโกลเลยแต่การยิงจะเสีย4 HP ก็จริงแต่พอเราจะยิงปุ๊บมันจะมาดูกับแต้มบล็อกยิงเนี่ยโอกาสเข้าแค่4แต้มนะครับแต่ว่าทีมเนี่ยศัตรูมีการบล็อกการยิงของเราเนี่ย8แต้ม5แต้มรวมกันแล้วหลายแต้มมากโอกาสที่จะโดนบล็อกยังไงก็ยิงไม่ผ่านแล้วนะครับแต่ถ้าส่งต่อเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้เลือกว่าจะส่งกลับหาใครนะครับแล้วเราจะส่งกลับไปข้างหลังสังเกตดูดีๆในแผนที่มันมีการหลังอยู่ตัวนึงประมาณนั้นมันก็จะมาบล็อกอาจจะมารับบอลเราแทนได้เพราะว่ายิ่งเราส่งย้อนกลับไปแล้วทีมเราอยู่ไกลเนาะโอกาสที่บอลจะไปถึงโอกาสที่จะมีใครมาขวางก็จะเยอะแล้วโอกาสที่ฝั่งข้างหลังจะรับบอลเราอ่ะมันก็จะน้อยลงตามนะครับเข้าใจฟีลลิ่งใช่ไหมประมาณนั้นนะครับเหมือนการแข่งกีฬาจริงๆเลยตัวคนนี้อยู่ใกล้ที่สุดแต่อยู่ใกล้ก็จริงแต่เราล้นขวางไงดูดัตโตครับดัตโตเอ็นไลท์14-12ครับได้พักแค่4ก็ต้องลองเสี่ยงดูแล้วเอ้าแต่ไม่ได้หมายความว่าใช่มั้ยครับบางทีก็หลุดได้มั้ยหลุดคนแรกแต่ไม่พ้นคนที่2นะครับประมาณนั้นลองขวางกันแบบคอมโบกันหนักมากอะเอ็มมาพยายามอ้อมซ้ายครับซ้ายหรือขวาวะขวามั้งไปเราต้องพยายามโอบขวามีคนมาขวางคนนึงเราพยายามตบส่วนครับแต่ว่าด้วยความที่ดัตโตยังแข็งแกร่งกว่าไหมเอ็นแรดมันเยอะกว่าไม่เลยฝากมาได้ไม่มีใครขวางด้วยชิบหายแล้วมันก็เลยโยนบอลส่งครับมันส่งไปให้โดแรมนะเอ้ยบิ๊กสามสิบิ๊กสามก็ลุยกันต่อเลยฮะพอลุยต่อโดนมาขวาง2ตัวครับบิ๊กสามจะมีเดรนอยู่ได้12นะครับโดนฝ่าไป1เหลือ7ใช่มั้ยไทดัสมีแค่3นะครับในการโจมตีก็เลยเหลือ4พอเหลือ4ปุ๊บมันยังเหลืออีก4ไงมันเลยหลุดมาได้ครับมันก็เลยยิงตรงจากตรงนี้เลยนะฮะแต้มยิง12ครับยิงไปแต้มยิงจะลดสุดท้ายแล้วโกเรามีแต้มแคชน้อยกว่านะฮะนำไปละ2-0แต้มแคชเราสู้แต้มยิงของมันไม่ได้แต้มยิงมันเหลือมันเลยเข้าผมว่าเกมมาครับแพ้เนี่ยศัตรูเก่งมากครับ
โอเคแลตตี้ได้บอลไปแล้วอันนี้ผู้แพ้ยังมีสิทธิ์ได้ครองบอลก่อนแต่ว่าการขยับเนี่ยเราจะขยับเองก็ได้หรือว่าจะให้เกมขยับให้นะครับแต่ตอนนี้เหมือนจะมีขวางมา2ตัวเรามีแต้มเอดูแลต7น่าจะเริ่มเข้าใจเนาะยังไงก็สู้เขาไม่ได้ครับแต้มมันเยอะกว่าอยู่ดีอ่ะใช่ไม่ว่าจะเบรกก็ไม่เบรกถ้าไม่เบรกเราจะพาสจะพาสให้ใครอ่ะดูดิทีมเราไทยรัฐอยู่ใกล้สุดโอกาสที่จะรับมีพาสมี3เองเหรอโอ้ยเจ็บต้องส่งไปข้างหลังอย่างเดียวครับฮึบโอเคแต่แก๊ปมันก็ขวางเอาบอลไปได้มั้ยสุดท้ายก็เข้ามือมาอยู่ดิเพราะว่าแต้มแคชมันเยอะกว่าใช่ไหมมันแต่ละแต้มแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าผมใช้คำถูกไปแล้วเอ้าแต่ผมพอจะเริ่มเข้าใจคอนเซปต์แล้วลองคิดถึงการแข่งบอลจริงๆแข่งกีฬาจริงมันแบบนั้นเลยนะครับตอนนี้เราพยายามจะโถมเข้าใส่แต่ว่าด้วยความที่เอ็ดูแลนของศัตรูยังเหนือนะฮะทำให้มันสามารถส่งบอลต่อไปได้ดัตโตพยายามจะจับไม่ได้บิ๊กสันมาจับแทนนะครับแต่ก็ยังเข้ามือของศัตรูอยู่ดีแต่ศัตรูเยอะเกินอ่ะสู้ไม่ได้ครับมีมาขวางตัวนึงสองตัวขวางมันสองตัวตัวหนึ่งเข้า10อีกตัวเข้า2ใช่ไหมครับสุดท้ายศัตรูเหลือ1มีไหมเอดูแลนเหลือ1มันหลุดอยู่นะครับต้องทำให้มันเอดูแลนเหลือ0ไม่ได้อะมันถึงจะปล่อยบอลนะครับตอนนี้ผ่านกะแรกไปแล้วบอกเลยว่าพวกโกนั้นเก่งมากๆเลยนะบ๊อบอะเก่งจริงๆเลยโอ้ยทุกคนนี่เป็นอัพครับทุกๆการพ่ายแพ้ทำให้เราเก่งขึ้นแต่ทีมเราเหมือนจะอัพแค่คนเดียวทีมมันอัพกันทุกคนอะไรกันอะอันนี้คือดูสเตตัสข้างในของแต่ละคนปะแค่นั้นเองนะ Zone defense, boys. ตั้งแนวป้องกันไว้สิเลิกล่าพวกมันครับผม What about me? แล้วฉันน่ะ Get the ball and just shoot like crazy ไปหยิบบอลมาให้ได้แล้วก็ยิงมันแบบสุดโต่งพวกโกจะต้องแพ้เจ้ Shoot like crazy ยิงดังคนบ้า All right, เอาล่ะเร่งเข้าแล้วเข้าครึ่งแรกนี่เราสามารถเซตตำแหน่งได้ด้วยนะครับโอ้ละเอียดจัดว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนเซตเพลเยอร์เทคนิคเพลเยอร์เลเวล3สามารถอัพเทคนิคได้เพิ่มสล็อตอินครีสตามเลเวลของศัตรูคอยของตัวผู้เล่นนะครับสูงสุดที่5สล็อตอะไรเนี่ยตำแหน่งทางซ้ายทางขวาอย่างนี้ปะนี่ครับ LF ก็คือเลฟฟรอนต์ถ้าผมเข้าใจผิดนะเลฟฟรอนต์ก็คือซ้ายหน้า RF ก็คือขวาหน้า MF ก็คือมิดเดิลหน้านะครับมิดเดิลฟรอนต์อะไรเงี้ยแล้วก็LD นี่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะหมายถึงแบบเลฟดาวป่ะซ้ายล่างขวาล่าง GL ก็คือโกนะครับถ้าจะประมาณนั้นแล้วผมเซตยังไงเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นเราเซตอะไรไม่ได้ครับต้องเลเวล3ก่อนว่างั้นเพราะเขาบอกว่านี่ครับ Player Level 3 and up ก็คือสักมากกว่า3หรือขึ้นไปตอนนี้ผม2มันอยู่ก็เลยทำอะไรไม่ได้อย่างนั้นเหรอทุกคนไม่มีมาร์กกันเลยเออมาร์กนี่คืออะไรเหรอมาร์กอันนี้มาใหม่นะครับในตัวเรื่องไม่ได้สอนนะที่ผมอ่านมาทำให้เพลเยอร์ผู้เล่นนะครับเดินตามรอยมาร์กของพวกเขาในมาร์กหมดเรียนรู้เทคนิคของพวกมันอ๋อการมาร์กก็คือการเรียนรู้เทคนิคใช่ๆอันนี้สอนละผมลืมก็คือการไปเรียนรู้เทคนิคศัตรูว่าศัตรูใช้วิธีไหนกลยุทธ์ยังไงนะครับโดยการที่เอาทีมของเราเนี่ยจับตาดูทีมของศัตรูซึ่งเราต้องกำหนดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับว่าจะให้ใครจับตาดูใครประมาณนั้นผมจะให้ไทดัสลองสัก2คนแต่ถ้ามัวแต่มาร์กกันทุกคนในทีมเนี่ยก็จะไม่มีใครเพ่งไปที่บอลเลยนะครับน่ากลัวเนาะเนี่ยครับอยากไอ้แกร็บตรงนี้มันมีสกิลเวนอตแฮกเกอร์เนี่ยถ้าอยากได้สกิลนี้มาใช้เนี่ยเราต้องแบบไปศึกษาจากศัตรูอะไรเงี้ยมามาร์กมันนี่แหละดัตโตนะโกของเรามาร์กโกมันได้ปะประมาณนี้ที่เหลือก็ตามเกมไม่อยากจะให้มาร์กเยอะไม่รู้เหมือนกันน่ากลัวบัวไปก่อนนะครับเล่นครั้งแรกเป็นการเล่นบิสบอลครั้งแรกแต่เล่นรอบทัวร์นาเมนต์รอบสุดท้ายเลยนะเหมือนจงใจให้แพ้ไงไม่รู้ว่าไม่ให้ฝึกเลยเลฟตี้ได้บอลไปแล้วครับเป็นบอลของฝั่งเรานะตอนนี้มาเริ่มละครึ่งหลังละเอ้ยบอลขวาง2ตัวเรามีเอดูแลนด์7นะครับแต่ดูศัตรูนะดูเอดูแลนด์ก็คือค่าความรบกวนนะศัตรู2คนนะครับค่าแอทแทคค่าโจมตีมันจะไม่ส่งผลต่อค่าเอดูแลนด์นะครับ9บวก3เป็น12ยังไงเราก็แพ้ไม่ว่าเราจะเบรกก็เล่นเบรกแต่ถ้าเราไม่เบรกเราจะส่งต่อใช่มั้ยอันนี้น่าจะพอเข้าใจนะเราจะพาสไปให้กับทีมการพาสทีมเราจะใช้ HP ของผู้เล่นนะครับหรือว่าสตามิน่าแหละเนาะจริงๆมันคือเลือดเนาะแต่ว่าในตรงนี้ให้เข้าใจก็เหมือนกับเป็นค่าแรงนั่นเองนะครับ11แต้ม
ถ้าพาร์ทจะใช้ไปลบไป11นะครับ11 HP ชูดชั้น4แต่ถ้าจะชูดเราก็ต้องไปดูโกโกมีแต้มจับอยู่ที่8นะครับแต้มแคชเรามีแต้มชูดอยู่ที่4แต้มชูดน้อยกว่ายังไงมันก็จับได้แล้วทุกครั้งที่เราโยนไปเนี่ยตามระยะทางเลยนะแต้มก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับถ้าแต้มติดลบเมื่อไหร่ตรงนั้นบอลหลุดเลยนะครับก็จะกลายเป็นศัตรูทันทีนะครับยังไงก็ไม่ถึงเอาง่ายๆเข้าใจใช่ไหมแต้มพาสนะครับจะส่งต่อไปให้ใครก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าคนที่จะรับบอลเราอ่ะประมาณนั้นเป็นมีแต้มพาสเท่าไหร่นะครับแต่ละคนก็จะอยู่จะขับอยู่กับตำแหน่งของคนในทีมด้วยนะครับว่ามีใครขวางไหมอยู่ใกล้อยู่ไกลมาคำนวณให้หมดเลยนะประมาณนั้น7มีโยนกลับให้จัสสุนะครับถือว่าโดนขวางแน่เลยป่ะมันปัดเห็นไหมมันบล็อกได้แต่ไอ้บัสบล็อกไม่ได้อยู่ในบล็อกได้หนึ่งคนนะครับเจสสุพยายามจะหยิบบอลแต่ว่าบอลหลุดลงมาฮะตกไปที่เกรฟแทนเข้ามือศัตรูอยู่ดีตอนนี้ศัตรูพยายามบุกเข้ามาหาเราแล้วแล้วเราพยายามจะเล่นแค่ไหนนะครับเข้ามาร์กหมดเลยโฟกัสใครโฟกัสมันไปเลยแต่ตอนนี้ไม่มีใครขวางนะครับทำให้มันสามารถชูตแต่ตรงนี้ได้เลยแต้มมันส่งต่อไปให้ไอ้บัสป่ะไอ้บัสมีแต้มชูต14ไม่มีใครขวางนะครับเพราะผมไม่ให้มันขวางผมมอแต่ให้ทีไปมาร์กศัตรูนะที่เรากำหนดไว้เอ้าขวาง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 ไม่มีใครขวางไม่ทันนะครับมันเริ่มยิงเลยเป็น14แต่แต้มโกเรามีแค่5ครับไม่จะหวังเลยเพื่อน มันเลยตั้ง7เลยว่าถ้าแต้มศัตรูต่ำกว่า5ยังพอมีโอกาสเลยเนี่ยเออโกไม่โกไหมเออนั่นแหละไปแล้วครับชนะขาดลอยผมบอกเลยแหย่าไปแค่ไหนตอนนี้เลตตี้ได้บอลอีกแล้วเริ่มมาอย่างดีผมคุมเองดูสิแมนนวลเป็นมามอนครับคุมเองดูขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนไม่ทันมันเร็วกว่าด้วยสปีดมันดีกว่าด้วยครับเอ็นดูแล้ว7ศัตรูมี10มี9มี3แล้วครับ19โอ้โห22ท่านผู้ชมอย่าหวังเลยไปพาดไปเบรกเปลืองแรงชูตเลยแล้วกันเล่นโกโก้เลตตี้บล็อกมันไส้ยิงไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหโดนรับบล็อกไม่ได้แต่แกร็บจับไว้ได้อย่างอยู่มันจะเหลือเลยฮะยิงได้แต่ตรงนั้นเลยให้ตายเถอะมาตรงนี้แกร็บบอกว่าไม่มีใครขวางนะครับเราว่ายตามไม่ทันเอาขวางได้คนนึงมันเลือกที่จะยิงเลยเอ็นดูแลนเราหมดเกลี้ยงนะครับเจสุสได้บอลแต่ว่าเอ็นดูแลนเหลือ7ต้องรีบเปลี่ยนคนแล้วให้เขาพักแรงก่อนแต่ว่าไม่มีใครให้รอเปลี่ยนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันโดนขวางอะออโต้แล้วก็นอมอลเลยแล้วโดนขวาง2นะครับแต้มเอ็นดูแลน7 10 13เพิ่ม13กับ7อย่าหวังว่าจะรอดพาสไปโดนแรมได้บอลไปแล้วฮะให้เขาชนะไปเถอะเพื่อนศัตรูเก่งมากครับเลเวลมันเยอะกว่าเราด้วยเลเวลผู้เล่นอ่ะแต่ละคนเราเริ่มถึงเลเวล 2,400 เป็นเลเวล 4 เลเวล 5 นะเห็นภาพไหมครับบาดแล้วนะฮะขออนุญาตเล่นความเร็วผมเห็นภาพแล้วเอ้าเร็วเดี๋ยวตอนนี้บอสตาได้บอลนะครับพยายามจะตีโอไปที่หน้าโกมอยู่ตรงนี้โดนขวางแค่คนเดียว3คนว่ะโอ้โหชุดเลยชุดเลยเสียงกองไปเลยบอตตาบอกไม่สนใจแต้มชุดแค่หนึ่งแต้มเจอเลยฮะโดนเลยจับได้แต่คนแรกยังไม่ผ่านคน2คน3เลยครับเฮ้อนี่ผมเล่นความเร็วนะเกินไปอะโดนเลยมี3ไอ้ดูแลแต่เรามีแค่2แอทแทคตีเป็น1แล้วไม่ยังเหลือ1ไอ้ดูแลมันทำให้มันรอดไปได้ครับโอเคมากันต่อที่โดนเลยพยายามโยนบอลผ่านมือของวัตตะวัตตะพยายามจับแต่บอลหลุดออกไปครับแฟนๆเริ่มไม่อดทนกันแล้วพวกเขาบอกให้ทำอะไรสักอย่างจิตวิญญาณของทีมเอาหลอกตอนนี้จางหายลงอย่างรวดเร็วพวกเขาจะยอมแพ้โดยที่ไม่สู้เลยหรือไงกันแฟนๆเริ่มไม่โอเคกับเราแล้วตอนแรกก็ศรัทธาหรอกตอนนี้เริ่มเสื่อมศรัทธาแล้วเห็นแล้วเศร้าปะยิงเลยยิงเศร้าปาปิดปิดปิดไม่เล่นแล้วโถ่ศัตรูเก่งกว่าเรามากๆนะครับแต่ยังโม่แต่สนุกกับเกมนะเรายังมีบุคคลปริศนาเราอยู่ทุกคนดูเหมือนจะเรียกถามหาวักกะกันละทุกคนอยากให้วักกะลงสนามเนื่องจากไทดัตบริหารทีมไม่ได้เรื่องนะไม่ใช่ไทดัตหรอกผมเนี่ยวักกะ Say, where is that player going? ผู้เล่นคนนั้นจะไปไหนนะครับ
He's leaving the เขากำลังจะออกจากบอลสนามแข่งเขาอาจจะบาดเจ็บก็ได้To be honest, I did kind of feel left out. But it really was the Oryx and Waka show after all. มันเป็นโชว์ของวากะเขามาตลอดนะเราไม่น่าไปแย่งที่เขาอยากจะรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับฝูงชนครับตอนนี้มันจะพากันเป็นคนเถื่อนไปหมดแล้วอ้าววากะเข้าสนามแล้วครับเขากลับมาลงสนามแล้วพร้อมลุยแล้วเอาหรอกดูเหมือนดีใจที่ได้เขากลับมาให้ใครแทนที่ไม่ได้นะไทยรัฐแบบอยากจะเป็นมิดบอลเพลเยอร์อีกครั้งเหมือนที่เคยเป็นที่เมืองเก่าตอนแรกแต่ก็พอมาเป็นตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงทั้งทีมเขาเหมือนรู้ใจกับวากะไปแล้วเนี่ยการจะหาผู้นำคนใหม่มาเนี่ยมันยากนะครับบอลจบไปแล้วไทยรัฐเป็นแค่คนดูแล้วตอนนี้ผมว่าชนะได้แล้วเออหวังว่าถ้าไม่ช้าก็ขอตีเสมอวากะนัตโตะและเตะแต่มันบอกว่ามีตีเสมอนะครับถ้าตานี้แพ้ต้องมีแพ้กับชนะเท่านั้นนะไม่ว่ายังไงวากะบอกพยับจัดหนักอย่างเต็มที่นัตโตะอีกคนหนึ่งครับตอนนี้ไรบอลยังคงอยู่ในมือของแกร็บเหมือนเดิมนะฮะเอ็ดแรนด์มาเหลือฮะว่าให้ต่อไปครับมีคนมาขวางครับพยายามจะผ่านไปบอสตัดพยายามจะขวางครับแกร็บเหลือเลือด3เอ็ดแรนด์แก๊บส่งต่อไปให้เจสุครับเจสุรับไว้ได้แล้วปัดต่อไปที่บิ๊กสันจับอีกทีหนึ่งตอนนี้บอลอยู่ที่บิ๊กสันแล้วบิ๊กสันเลือกที่จะยิงตรงนี้เลยนะครับแต้มยิงของบิ๊กสัน13แต้มลดลงไปเรื่อยๆคีปเปอร์บอกมีแค่5นะครับแต่สุดท้ายแล้วถึงแต้มจะเหลือแค่3แต่ก็ยังเข้าเป้าอยู่ดีนำไปเลย40นะไม่ได้หมายความว่าแต้มศัตรูยืนน้อยกว่าแล้วจะไม่เข้านะครับมันแค่มีโอกาสที่จะไม่เข้าแค่นั้นเองแต่สุดท้ายก็ดวงสวยนั่นเองนะครับมีดวงมาเกี่ยวข้องด้วยอยู่แต่ข้ามันจะทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าจะได้ไม่ได้นะตอนนี้เราต้องเลือกเหรอเอ้าเดี๋ยวก็ได้บอกว่ากะเล่นไม่ใช่เหรอเบรกทูบิ๊กสันไอ้ดูแลเราเยอะกว่านะครับไปเลยเบรกเลยเบรกไปถ้าจะยิงตรงนี้แต้มยิงก็น้อยกว่าว่าส่งไปให้อุ้ยตอนนี้บิ๊กสันหลุดไม่ได้ครับส่งให้ใครดีส่งให้ทัตโตะนะฮะทัตโตะรออยู่ไม่มีใครขวางด้วยนัตโตะรับไว้ได้นะครับนัตโตะไปต่อฮะตอนนี้นัตโตะโดนขวาง2ครับเขามีนัตโตะค่อนข้างแข็งแกร่งนะเอ็นดูแรนเมื่อกี้เอ็นดูแรนโคตรน้อยเลยมารอบนี้แหมพอเปลี่ยนหัวหน้าปุ๊บพื้นปังขึ้นมาเต็มไอ้บ้าเอ้ยเหมือนกับแบบเขามั่นใจในตัววากะมากกว่ามั่นใจในตัวเราเลย2คนรวมกัน10ก็เลยแค่โดแรมก็พอเนาะโดแรมเสร็จแล้วก็จะเลือกยิงเลยมั้ยยิง8เราที่โกบี8เหมือนกันครับแต้มยิงกับแต้มโกเท่ากันวะท่านผู้ชมเสี่ยงดวงเลยไหมเพราะถ้าสมมติผมหลุดออกไปแล้วเนี่ยผมจะส่งไปให้อีกคนนึงมันก็โดนขวางดีๆดูจากแมปนะครับงั้นเรายิงเลยดีกว่าเสี่ยงไปเลยมาโดนแรมจัดหนักครับตอนนี้เราเหลือ7แต้มเราหลุดออกมาได้แล้วโตเลือกที่จะยิงเลยนะฮะยิงโอ้โหแกร็บจับไม่ได้ครับให้ตายเถอะตอนนี้บอลอยู่ในมือของฝั่งศัตรูแล้วเลตตี้เข้ามาขวาครับพยายามจะขัดจังหวะฮะด้วยความที่เอดูแลศัตรูเหลือเยอะนะแล้วเลยหลุดมาได้อย่างชิวๆตอนนี้ไม่มีใครขวางซัดด้วยนะฮะมันเลือกที่จะส่งนะครับตอนนี้แกร็บโยนบอลออกไปแล้วส่งต่อมาให้กับบิ๊กสันนะครับจับไว้ได้อย่างมั่นคงพยายามมาขวาง1ตัวบอสตะเข้ามาขวางครับตอนนี้มันเลือกที่จะยิงเลยนะบิ๊กสันพยายามหลุดออกมาได้ครับเอ้ยตอนนี้เราขวางได้สิบอลมาอยู่ที่ฝั่งของเราแล้วตอนนี้มีศัตรูมาขวาง2ตัวแก๊ปกับโดแรมไอ้บ้านี่เหลือเลือดแค่3ไอ้โดแรมมันเหลือแค่3ไม่ใช่เลือดสิไอ้โดแรมนะครับค่าความทนทานเหลือแค่3ต้านใครก็ไม่ได้อยู่เฉยๆไปแล้วจะส่งให้ใครอ่ะโดนขวางหมดเลยอ่ะถ้าจะยิงเลยแต้มชูดไปแค่1เนาะแพ้เพื่อนไม่มีแววเลยส่งต่อตัดเฉียงตรงกลางหวังว่าจะได้นะครับส่งไปให้เลตตี้ดูจากแผนที่ประกอบแล้วยะเลตตี้แบบโอ้ไม่ได้ครับโดนแรมขวางไว้หมดเวลาก่อนและชนะขาดลอย4-0ดูดิครับศัตรูมีเวล6ตัวนึงอ่ะไอ้บ้าแล้วทีมเราดูดิเวล3แค่วากาศนะครับวากาศเวลเยอะกว่าเราเวล2
ให้ตายเถอะอ๋อหรอกอาจจะแพ้เกมไปแล้วแต่ช่างเป็นเกมที่สนุกซะจริงเชียวมีใครสนุกด้วยไหมเนี่ยอีกมันก็มีให้เซฟแล้วแม่เจ้าเป็นอีกหนึ่งตอนที่โคตรจะนานท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวยังไงเรามาลุยกันต่อคลิปหน้านะครับถ้ายอดไลค์ยอดวิวสิยอดวิวถึง50วิวเนาะแล้วยังไงก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงแล้วกันนะครับยังไงคลิปนี้ขออนุญาตดีไปพักเสียก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม